วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์วันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกันเช่นเคยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับประวัติของพระพุทธนาคหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าพระพุทธนาคน้อยซึ่งได้ประดิษฐานไว้ที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารแห่งนี้จะมีความสำคัญอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะพระพุทธนาคหรือหลวงพ่อนาคที่ชาวจีนนิยมเรียกกันว่าลักน้อยหรือสัมป่อกงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบวัสดุเป็นเนื้อนาคปิดทองมีหน้าตักกว้าง 4.25 เมตรสูง 5.3 เมตรเป็นศิลปะแบบสุโขทัยที่ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดสุโขทัยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งในรายละเอียดไม่ได้ระบุว่าอัญเชิญมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1หรือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และที่เรียกว่าพระพุทธนาคน้อยนั้นเนื่องจากข้อสันนิษฐานที่ว่าได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยพร้อมกับพระศรีสากยมุนีแล้วพระพุทธนาคยังเป็นที่นับถือเคารพ บูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนเชื้อสายไทยด้วยเห็นความมหัศจรรย์และอภินิหารหลายอย่างของท่านเชื่อกันว่ามีเทพพยดาหลายองค์สถิตอยู่ในองค์พระส่วนชาวจีนเชื้อสายไทยต่างเรียกพระนามพระพุทธนาคว่าลักน้อยซึ่งแปลว่ากีบบัว6ชั้นอันประดับอยู่ใต้ฐานชุกชีและได้ยกย่องเป็นสัมป่อกงค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้รายการสถานีธรรมทางโพลิสทีวีก็ได้มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมตามปกติวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธคือพวกเราเกิดมาในโลกนี้ต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่ละคนก็มีหลายหน้าที่และหน้าที่แต่ละภาระนั้นก็ทำปฏิบัติการที่แตกต่างกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสภิกขุได้ความสำคัญของหน้าที่ดังบทกวีของท่านที่ว่าเพ่งหน้าที่เรามีอยู่อย่าดูหมิ่นมอบชีวินสู้ทิศมิคิดหวังโลกอรวนเพราะคนหนีหน้าที่กันโลกสุขสันเพราะคนชี้หน้าที่ตนการปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าคุณพุทธทาสภิกขุพยายามที่อธิบายความก็คือการปฏิบัติธรรมแต่ว่าการปฏิบัติธรรมในความหมายนี้หมายความว่าหน้าที่ที่ทำนั้นต้องเป็นหน้าที่ที่สุจริตนะดังมีพระบาลีรับรองว่าธรรมังจเรสุจริตังที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นน่ะคือสิ่งที่ต้องที่ปฏิบัตินั้นเป็นความสุจริตถ้าเป็นความทุจริตไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นหน้าที่ที่คนเราเกิดมาในโลกนี้เราก็จะมีหน้าที่กันหลายๆหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่ธรรมชาติที่ธรรมชาติกำหนดนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดา
นะเรื่องหน้าที่ที่มนุษย์กำหนดเช่นเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยในแต่ละคนต่างก็มีหลายๆหน้าที่และในบริบทแห่งหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ก็แตกต่างกันไปในคนคนเดียวกันเนี่ยพออยู่ในหน้าที่พ่อก็ทำหน้าที่อย่างแต่ขณะที่เป็นพ่อเนี่ยบางทีอาจจะต้องทำหน้าที่สามีก็อาจจะทำหน้าที่ไปแบบหนึ่งนะพ่อก็ทำหน้าที่ต่อบุตรธิดาแต่พอทำหน้าที่สามีก็ทำหน้าที่ต่อภรรยาในขณะที่เป็นพ่อเป็นสามีก็อาจจะเป็นเพื่อนทำหน้าที่ต่อเพื่อนเป็นศิษย์ทำหน้าที่ต่อครูอาจารย์เป็นครูอาจารย์ทำหน้าที่ต่อศิษย์อะไรเงี้ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในคนคนเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องตระหนักว่าในปัจจุบันขนาดนั้นเรามีหน้าที่อะไรเราก็จะต้องทำหน้าที่ที่เรามีอยู่นั้นให้สมบูรณ์แบบหนึ่งด้วยความรู้ความเข้าใจในหน้าที่นั้นสองด้วยความต่อเนื่องในการทำหน้าที่นั้นสามด้วยพลังแห่งความสุจริตดีงามในการทำหน้าที่นั้นและสุดท้ายก็คือการทำหน้าที่ทุกหน้าที่ต้องหาพวกเพิ่มหามิตรเพิ่มอย่าสร้างศัตรูเมื่อทำหน้าที่ดีงามอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมบรรดาหน้าที่ทั้งหลายที่เราจะต้องปฏิบัติมีหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ทางมิติทางจิตวิญญาณนั่นคือหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพุทธมาบกชนพุทธมาบกชนคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้ก็มีหน้าที่ซึ่งเมื่อได้ทำได้ปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นพุทธมาบกชนแล้วจะเกิดผล3ด้านด้วยกันด้านแรกอัตตัฐะตัวผู้ปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์ด้านที่2ปรัตถะคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์และด้านที่3อุปยัตถะส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ถามว่าความเป็นชาวพุทธทำหน้าที่อะไรบ้างในปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายท่านแสดงหน้าที่แห่งความเป็นชาวพุทธว่าประการแรกทำหน้าที่เกื้อกูลพระประการที่2ทำหน้าที่กระทําบุญประการที่3ทำหน้าที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาประการที่4ทำหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำและประการที่5หมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าในนี้หน้าที่ในฐานเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชาวพุทธนะทีนี้ชาวพุทธนี่ไม่ได้จบแค่อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธนี่ยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ครองเรือนเราเรียกว่าผู้ไม่ครองเรือนผู้ไม่ครองเรือนเนี่ยคือภิกษุภิกษุณีนะภิกษุภิกษุณีนี่ก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนะแต่ว่าทำหน้าที่ในแบบผู้ไม่ครองเรือนเมื่อตะกี้นั่นพูดอย่างผู้ครองเรือนเราเรียกว่าบาสกบาสิกาก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันโดยสรุปแล้วชาวพุทธมี4พวกพวกแรกก็คือภิกษุบริษัทพวกที่2ภิกษุณีบริษัทพวกที่3บาสกบริษัทและพวกที่4ครูบาอาจารย์บริษัทเราเรียกพุทธบริษัท4ทั้ง4พวกนี้เป็นพุทธมามกชนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารายละเอียดในการเป็นพุทธมามกชนนั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างภิกษุบริษัทเนี่ยนะเริ่มแรกเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าได้ประทานการอุปสมบทให้ด้วยมีพระดำรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดกล่าวเพียงแค่นี้ท่านผู้นั้นก็เป็นภิกษุบริษัทแล้วนะกล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันกล่าวแล้วเธอจงมาพุทธพรหมจรรย์เถิดหรือจงมาพุทธพรหมจรรย์เพื่อทำในส่วนของทุกโดยชอบเถิดมีพระดำรัสเพียงแค่นี้ท่านผู้นั้นเป็นภิกษุบริษัทแล้วต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทรงส่งภิกษุบริษัทเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเรียกว่าภาษาวกไปประกาศศาสนาทรงปรารภความยากลำบากในการเดินทางก็ประทานอนุญาตให้ภาษาวกเหล่านั้นเป็นพระวิชายะได้ด้วยโดยให้กุลบุตรที่จะมาเป็นภิกษุบริษัทนั้นถึง
ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนาชามิทุติยมปิตติยมปิอย่างเงี้ยวิธีการอย่างนี้เรียกว่าติสนะคมโนปสมัทธาการอุปสมบทสำเร็จในการเข้าถึงไตรสนาคมแต่วิธีการที่พระเจ้าได้ทรงใช้เนี่ยเรียกว่าเอภิขุสมัทธานี่คือขั้นตอนหรือวิธีการในอันที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาสู่พระศาสนานี้เป็นภิกษุบริสัทธ์ต่อมาพระพุทธองค์ทรงปรารภราตพรามก็ตรัสถามราตพรามตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครพอที่จะลึกนึกถึงอุปการละคุณของพราหมณ์ผู้นี้เป็นบางพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีทูลแด่พระพุทธเจ้ากลางที่ประชุมสงฆ์ว่าวันหนึ่งที่ขณะที่กำลังออกบิณฑบาตเนี่ยราธพรามเคยใส่บาตรด้วยข้าวสวยทัพพีหนึ่งทรงปรารภเหตุนั้นแล้วก็ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นพระบุตรชายยักษ์ทรงกำหนดวิธีการให้ผู้แทนสงฆ์สวดยัตติกรรม4วาระโดยมีที่ประชุมสงฆ์นะเรียกว่าสังฆสภาสังฆสภาได้กำหนดว่าในเขตเจริญแล้วต้องมีพระอันดับซึ่งเป็นสมาชิกสงฆ์เนี่ย10รูปแต่ในเขตที่ไม่เจริญ5รูปก็ทรงอนุมัติให้สำเร็จในสังฆกรรมนี้ในกิจนี้ได้นะกิจนี้กรรมนี้ทำสำเร็จได้โดยสงฆ์จำนวนเพียงแค่นั้นในขณะที่ตัวแทนของสงฆ์สวดยัตติเนี่ยคือยื่นกระทู้นะแสดงเรื่องราวของผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยว่าท่านนี้ชื่อนี้มีอุปัชฌายะชื่อนี้รับรองแก่สงฆ์ว่าเป็นคนดีสมควรที่จะการอุปสมบทเนี่ยถ้าไม่มีท่านบุตรใดคัดค้านเนี่ยกรรมนั้นถือว่าสำเร็จแต่ถ้าเกิดระหว่างที่กำลังสวดยัตติดีนะ3-4รอบเนี่ยถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งคัดค้านเนี่ยก็บวชเรียกกรรมนั้นเสียกรรมนั้นเสียคือบวชไม่สำเร็จเนี่ยเราเรียกวิธีการนี้ว่ายัตติจตุตกรรมนะและพระองค์ประสงค์ให้ยกเลิกวิธีการบวช2อย่างข้างต้นและพระองค์ประสงค์ให้กำหนดให้ใช้วิธีการเนี้ยในวิธีการที่เอาสงฆ์เป็นใหญ่เรียกว่ายัตติจตุตกรรมผู้บวชที่ผ่านวิธีการนี้เมื่อปฏิบัติตามพุทธกำหนดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เนี่ยก็ให้สำเร็จเป็นภิกษุบริสัทธ์เช่นเดียวกันอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของภิกษุบริสัทธ์ส่วนภิกษุณีบริสัทธ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองไผ่สาลีกูตาคารเมืองไผ่สาลีวัดป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางพร้อมในนางสาคีสาคีอันดีทั้งหลาย500องค์เนี่ยก็ดำเนินพระบาทมาจากกรุงรมินพัทมาถึงไผ่สาลีนี้ขออนุญาตให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตให้สตรีเนี่ยเป็นภิกษุเรียกว่าภิกษุณีนะสตรีผู้หญิงพระผู้หญิงเนี่ยเรียกภิกษุณีพุทธเจ้าไม่ทรงอนุมัติพระนางมหาประชาบดีก็ทรงมีพระพักนองเดชพระเนตรนามพระเนตรน่ะเข้าไปหาพระนนท์ขอพระนนท์ได้ช่วยทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนงก็ตัดทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพรหมจรรย์เนี่ยบุรุษเท่านั้นใช่ไหมที่สามารถบรรลุได้หรือว่าสตรีก็บรรลุได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าตัดบอกว่าท่านใดก็ตามท่านดำเนินตามทางนักอันประกอบองค์8ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หมดไม่ได้กำหนดว่าเป็นภิกษุไม่ได้กำหนดว่าเป็นบุรุษหรือสตรีเอาในเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลตามสติกตาก็สามารถบรรลุได้เหตุไฉนผู้มีภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระนางมหาประชาวดีซึ่งเป็นพระแม่นมเมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้7วันเนี่ยพระราชมารดาปฏิวงคตพระนางมหาประชาวดีก็ทรงรักพระองค์ดุจพระเจ้าลุงยาเธอถวายขีรทานในขณะที่ยังทรงพยาวเหตุไฉนไม่ทรงอนุเคราะห์ให้เธอได้ผนวดเป็นนางภิกษุณีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าสตรีมาบวชในพระศาสนานี้แล้วเนี่ยจะทำให้ศาสนาตถาคตอายุสั้นนะพระองค์ก็ทรงสร้างเขื่อนกั้นอาสวะอันจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยให้นางภิกษุณีนั้นรับครุธรรม8ประการพระนนท์นั้นเรียนครุธรรม8ประการแล้วก็นำไปถวายพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีบอกว่าครุธรรม8ประการเนี่ยเหมือนมงกุฎเหมือนเชิดที่แม่ได้ประดับไว้บนศีรษะท่านก็รับครุธรรมไปกับการนั้นปฏิบัติเช่นนางภิกษุณีบวชพรรษาตั้งร้อยก็ต้องกราบไหว้ภิกษุผู้บวชใหม่นวกะภิกษุแม้ผู้บวชในวันนั้นอะไรเงี้ย
ปรากฏว่าการบวชนางภิกษุณีจึงได้เกิดขึ้นต่อมาเมื่อมีนางภิกษุณีมากขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีเป็นพระอุปชายะบวชนางภิกษุณีด้วยกันนะโดยวิธีการที่พระองค์ทรงกำหนดหลังจากบวชจากสำนักนางภิกษุณีแล้วให้นำนางภิกษุณีนั้นน่ะมาบวชในสำนักภิกษุสงฆ์อีกวาระหนึ่งตามที่พระองค์ทรงกำหนดเหมือนกันเรียกว่าบวชในสงฆ์สองฝ่ายก็จะสำเร็จเป็นนางภิกษุณีโดยสมบูรณ์นี่ทั้งนี่คือความเป็นมาของภิกษุณีบริษัทท่านทั้งหลายทั้งภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัทนี่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในแบบผู้ไม่ครองเรือนถามว่าท่านปฏิบัติอะไรก็ทำสองเรื่องหนึ่งคันธตุระศึกษาเรียนพระธรรมวินัยในที่นี้คือพระไตรปิฎกสองวิปัสสนาสนะก็คือนำสิ่งที่ศึกษาเราเรียนนั้นมาสู่ภาคในการปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตนะในที่นี้เราเรียกว่าการเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เรียกวิปัสสนาธุระทีนี้ในส่วนของคันธตุระในประเทศไทยเนี่ยสมัยอดีตกาลเนี่ยพระภิกษุสมณเณรก็ศึกษาเราเรียนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาโปรดให้ย้ายการศึกษาเราเรียนในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นมาที่วัดมหาธาตุยุวราชอังสิตให้ชื่อว่ามหาธาตุวิทยาลัยปาลบการศึกษาสมัยใหม่ที่ได้ทรงไปศึกษาดูงานในต่างประเทศก็โปรดให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในส่วนคันธตุระสมัยก็คือให้นำวิชาการสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปด้วยและได้พระได้ศึกษาเล่าเรียนและเปลี่ยนสถาบันจากมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้คือการสาคันธุระในประเทศนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ที่ไม่ครองเรือนทั้งภิกษุและภิกษุณีนะแต่ว่าภิกษุณีในประเทศนี้เนี่ยเมื่อเรารับพุทธศาสนามาก็ปรากฏว่านางภิกษุณีไม่ได้มาด้วยนะนางภิกษุณีเนี่ยอันตรธานไปทีนี้มีผู้ไปบวชเป็นนางภิกษุณีแต่ว่านางภิกษุณีที่ต้นรากของท่านที่ไปบวชนั้นก็เป็นมหายานแต่ว่าบวชแล้วบอกตัวเองเป็นมเหสวาทมันก็เลยเป็นปัญหากันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดวิกฤตอะไรแต่ว่าให้ทราบว่าสถานะของนางภิกษุณีในประเทศนี้ที่มีอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์เถรวาทนะเพราะว่านางภิกษุณีเหล่านั้นเป็นภิกษุณีมหายานไม่ใช่นางภิกษุณีเถรวาทขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้นะแต่ว่าก็มีหน้าที่อย่างที่บอกก็คือคันธตุระศึกษาเรียนพระไตรปิฎกและวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระก็คือการน้อมนำสิ่งที่ได้มีในพระไตรปิฎกมาสู่ภาคการปฏิบัติจิตภาวนาทั้งสมถกรรมฐานด้วยปัญญากรรมฐานทีนี้ขยับไปที่อุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทอุบาสกบริษัทนี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในสนทนาธรรมกับตปุสสะปณิกะตปุสสะปณิกะเนี่ยแสดงตนเป็นอุบาสกผู้แรกแต่ว่าเป็นอุบาสกที่ถึง2สรณะคือพระพุทธพระธรรมพระประสงค์ยังไม่มีเรียกว่าทเววาจิกาอุบาสกต่อมาเมื่อโปรดบิดาของท่านพระยศะบิดาของท่านพระยศะนั้นปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่าเตวาจิกาอุบาสกคนแรกนะเตวาจิกาอุบาสกคนแรกเมื่อแสดงพระธรรมนะโปรดมารดาพระยศะและภรรยาเก่าพระยศะ2ท่านนั้นก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาถึงไตรสนาคมเป็นสนะเรียกว่าเตวาจิกาอุบาสิกานะอุบาสกอุบาสิกาก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ก็ทำหน้าที่แตกต่างกับพระเจ้าประสงค์คือทำหน้าที่5อย่างดังที่กล่าวข้างต้นเกื้อกูลพระนะเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้วิถีชีวิตของพระนั่นน่ะจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าไม่ให้ไปประกอบสัมมาอาชีพเยี่ยงคฤหัสถ์ญาติโยมให้ทำหน้าที่คันธตุระวิปัสสนาธุระนี่แหละในการจันโลงพระศาสนาทีนี้ท่านก็ต้องเป็นอยู่เหมือนอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมคือต้องกินต้องใช้อ่ะนี้จะทำยังไงท่านก็ฝากชีวิตของพระไว้กับญาติโยมญาติโยมถวายความอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4มีอาหารมีน้ำบาตรเป็นต้นพระเจ้าประสงค์ท่านก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดญาติโยมไม่ความสำคัญในการอุปถัมภ์บำรุงพระเจ้าประสงค์ท่านก็อยู่ยากอยู่ยากมีผลยังไงไม่มีพระศาสนาก็หมดอย่างเทพที่ประเทศอินเดียนะมาตุภูมิพุทธศาสนาที่พระศาสนาหมดไปในระยะหนึ่งนั้นน่ะเพราะไม่มีพระขาดศาสนทายาทในหลายๆประเทศที่พุทธศาสนาหมดไปเนี่ยก็เพราะว่าขาดศาสนทายาทนะขาดผู้ที่เป็นผู้สืบอายุของพุทธศาสนาคือพระนี่แหละ
เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบาโสบาติกานะจะต้องทำหน้าที่ในการเกื้อกูลดูแลเลี้ยงดูพระเจ้าประสงค์ให้ท่านมีกำลังในอันที่จะรักษาพระศาสนาต่อไปนี้เกื้อกูลพระสองการทำบุญบาโสบาติกาเนี่ยต้องทำบุญในกรองที่พระเจ้าตัดแนะนำทานให้ศีลรักษาภาวนาเจริญความดีทั้งสามแนวทางนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดประโยชน์3ด้านทั้งแก่ตนผู้ปฏิบัติเองแก่คนรอบข้างและแก่ส่วนรวมส่วนความดีในบริบทอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นความดีที่ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าตัดแนะนำเนี่ยเป็นความดีที่เกิดผลน้อยเกิดประโยชน์น้อยนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่แนะนำให้ปฏิบัติอย่างนั้นหรือบางผู้บางท่านเนี่ยทำบาปอยู่แท้ก็คิดว่าเป็นการทำบุญความดีลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าตรัสแนะนำเพราะฉะนั้นความมั่นคงความมั่นใจของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเราก็ทำความดีในทางที่พระเจ้าทรงแนะนำเพราะทางที่พระองค์ทรงแนะนำทรงดำเนินมาแล้วและทรงเห็นว่าเกิดประโยชน์จริงมีผลดีจริงอ้าวนี่คือกตบุญ3คำจุนพุทธศาสนาก็ทรงลูกทรงหลานมาบวชเป็นพระบวชเป็นเณรนะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนาเนี่ยมีอายุยืนนานต่อไปก็ต้องมีคนที่สืบต่อเหมือนอย่างตระกูลวงของเราเนี่ยนะจะมีความยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีลูกมีหลานฉันใดพุทธศาสนาก็ฉันนั่นแหละถ้าญาติโยมไม่ให้ลูกไม่ให้หลานไม่นำลูกหลานมาบวชเป็นพระไม่มาบวชเป็นเณรพุทธศาสนาจะก็ไม่มีศาสนาทายาทสุดท้ายก็เลยแต่จิ้งจกเฝ้าวัดนั่นแหละไม่มีพระเฝ้าวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยเห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเจ้าวาดเป็นทั้งเจ้าหน้าตำบลเป็นทั้งเจ้าวาดเป็นพระลูกวัดเป็นเนรแล้วก็เป็นเด็กวัดเพราะทั้งวัดมีอยู่องค์เดียวนะนี่คือขาดศาสนทายาทเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันส่งลูกส่งหลานมาบวชเป็นพระมาบวชเป็นเนรเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราจะช่วยกันค้ำจุนพุทธศาสนาด้วยการส่งคนในครอบครัวมาเป็นศาสนทายาทประการที่4เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำความเป็นอุบาสกอุบาสิกาของเรานี่นะมันจะต้องนำพาคนอื่นเนี่ยในการทำความดีความงามไม่ว่าในการให้การรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาต้องนำเขาได้หรือในแง่ศาสนาพิธีก็สามารถที่จะว่าได้พูดได้กล่าวได้แม้บางผู้บางท่านเห็นแล้วใจหายนะโมนี่ไปไม่รอดซะแล้วนะบางคนนะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยพูดอย่างนะเรียกว่าท่องอย่างมันอกมันใจนะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่มันไปไม่รอดนะมันขาดตัสสะภควโตเนี่ยยังไม่รู้นะขาดยังไม่รู้เนี่ยขนาดนะโม3จบยังไปไม่รอดไอ้อย่างอื่นก็ไม่ฝากความหวังไว้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นจะต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนําและสุดท้ายมันตรวจสอบปากก็หน้าชาวพุทธเรานี่นะอย่าอิ่มในความดีในแง่ของความดีความงามพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าสันโดษนะเราจะไม่สันโดษในความดีความงามเราไม่อิ่มในความดีความงามเติมตลอดรักษาความดีเดิมเติมความดีใหม่เติมไปขนาดไหนล่ะเติมจนกว่าจะถึงที่สุดของความดีนั่นก็คือว่ากลายเป็นพระยุคคนความดีพัฒนาตนไปถึงขั้นเป็นพระยุคคนพระยุคคนท่านเรียกว่าตาธิบุคคลตาที่บุคคลแปลว่าคนผู้คงที่ในคุณความดีชนิดที่ไม่ถอยกลับแล้วนะแม้แต่ชีวิตยังสละได้เลยเมื่อปรารภถึงคุณความดีเรามีการสละ3ระดับนะ1พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ2พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต3เมื่อปรารภทำแล้วพึงสละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์อวัยวะและชีวิตคนที่คงที่ในความดีเท่านั้นแหละที่จะไปถึงระดับนี้ได้เพราะอะไรเพราะเขาสร้างเหตุทานให้ศีลรักษาภาวนาเจริญอย่างไม่มีวันหยุดอย่างวันเต็มอย่างวันอิ่มจึงทำให้เขาพัฒนาความดีให้เติบโตโดยลำดับจนกระทั่งปรับเปลี่ยนภาวะจากความเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นกัลยาณจากความเป็นปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนจากความเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นอริยชนได้ในสุดนี่คือผลจากการทำหน้าที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนคนรอบข้างและแก่ส่วนรวมขอโมทนาทุกท่านซึ่งวันนี้พวกเราได้มาทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะเป็นพุทธมามกชน
ขอเจริญพรพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ธัมโมหเวรักขติธรรมจาริงธัมโมสุจิโนสุขมาวหาติธัมมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมิจักแปลว่าทำแลย่อมรักษาผู้พุทธธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคำว่าธรรมธรรมในที่นี้คือความดีความงามอย่างหนึ่งคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติโดยธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติของความดีความงามย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้น้อมนำความดีความงามไปสู่ชีวิตเข้าถึงซึ่งความสุขความสวัสดีในที่นี้ท่านเรียกว่าสมบัติ3ได้แก่มนุษย์สมบัติสิ่งดีสิ่งงามอันตนจะพึงมีพึงได้ในปัจจุบันชาติสวรรค์สมบัติสิ่งดีสิ่งงามอันตนจะพึงมีพึงได้ในอนาคตและนิพพานสมบัติการบรรลุมรรคผลนิพพานสมบัติทั้ง3นี้จะเกิดขึ้นก็จากการที่เราอยู่กับคุณความดีน้อมนำคุณความดีมาสู่ชีวิตทำหน้าที่โดยธรรมก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงซึ่งสิ่งดีสิ่งงามมีประการดังกล่าวข้างต้นขอเจริญพรหน้าที่ของชาวพุทธคือการทำความดีทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมั่นสร้างบุญกุศลทำทานละเว้นจากการทำบาปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นค่ะรวมถึงการนำเอาแนวทางปฏิบัติหลักธรรมต่างๆมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการสถานีธรรมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ